Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของ Harper หญิงสาวที่สูญเสียสามีของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับเธอได้เห็นภาพที่สามีของเธอฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาและเธอไม่อาจลืมเลือนภาพเหล่านั้นไปได้ฮาร์เปอร์จึงได้ตัดสินใจเช่าบ้านที่ห่างออกไปในชนบทเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของตัวเองมันเป็นบ้านเก่าแก่หรูหราที่น่าจะมีอายุมากกว่า500ปีเจฟที่เป็นเจ้าของบ้านได้พาเธอเดินดูรอบๆหากฮาร์เปอร์มีอะไรให้เขาช่วยบ้านของเขาอยู่ห่างจากนี่ไม่ไกลฮาร์เปอร์นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับเธอเจฟสามีของเธอได้ขู่เธอว่าถ้าเธอเลิกกับเขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตายและฮาร์เปอร์นั้นจะต้องรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะฮาร์เปอร์ไม่ต้องการแบบนั้นฮาร์เปอร์ได้บอกกับเจมว่าเธอต้องการชีวิตของเธอคืนเธออยากใช้ชีวิตที่เหลือของเธอในแบบของตัวเองและไม่ต้องทนกับความรู้สึกผิดในใจหลังจากนั้นฮาร์เปอร์ก็ออกไปเดินเล่นในป่ารอบๆบ้านเธอพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์มากจนกระทั่งฮาร์เปอร์ได้พบกับอุโมงค์ร้างแห่งหนึ่งเธอจึงได้ตัดสินใจส่งเสียงออกไปว่ามีใครอยู่ข้างในไหมเสียงของฮาร์เปอร์นั้นได้สะท้อนกันกลับไปกลับมาอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งนั่นทำให้ฮาร์เปอร์รู้สึกดีและสนุกเธอจึงได้ตัดสินใจร้องเพลงฮาร์เปอร์ร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอพบว่าที่ปลายอีกด้านหนึ่งของอุโมงค์มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่อยู่ๆชายแปลกหน้าคนนั้นก็วิ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วทำให้ฮาร์เปอร์นั้นตกใจกลัวและวิ่งหนีเขาฮาร์เปอร์วิ่งหนีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอมั่นใจว่าเธอปลอดภัยแล้วก่อนที่เธอจะได้พบกับบ้านร้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าเธอคิดว่าที่นี่สวยดีและดูแปลกตาฮาร์เปอร์จึงได้ตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนที่ชายแปลกหน้าที่อยู่ในสภาพล่อนจ้อนจะโผล่มายืนอยู่หน้าบ้านจนทำให้ฮาร์เปอร์ตกใจฮาร์เปอร์ได้รู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้ตัดสินใจเดินกลับบ้านในขณะที่ฮาร์เปอร์นอนแช่น้ำอยู่ภายในบ้านเธอนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์วันที่สามีของเธอฆ่าตัวตายเจมส์นั้นตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกจนถูกเหล็กแหลมเสียบตายคาที่ในเช้าวันต่อมาในขณะที่ฮาร์เปอร์กำลังคุยธุระเรื่องงานชายล่อนจ้อนก็ได้โผล่เข้ามาในสวนของเธอโดยที่ฮาร์เปอร์นั้นไม่ทันสังเกตเห็นไลลี่เพื่อนสนิทของฮาร์เปอร์ได้วิดีโอคอลเข้ามาหาเธอฮาร์เปอร์จะได้อวดบ้านสุดสวยให้เพื่อนดูไลลี่ได้บอกกับฮาร์เปอร์ว่าบ้านของเธอสวยมากฉันละตื่นเต้นแทนที่เธอได้อยู่ที่นั่นจนกระทั่งฮาร์เปอร์ได้หันไปเห็นชายล่อนจ้อนที่อยู่ในสวนของเธอจึงรีบวางสายจากไลลี่และโทรแจ้งตำรวจทันทีฮาร์เปอร์รีบหนีเข้าบ้านและปิดประตูลงก่อนที่ชายล่อนจ้อนจะตามมาความหวาดกลัวชายแปลกหน้าในครั้งนี้ทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวของเจมบางครั้งบางทีเขาก็โมโหใส่เธอที่เธอชอบคุยกับไลลี่เจมส์นั้นโมโหร้ายและชกหน้าเธอจนเธอล้มลงไปทันทีที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพวกเขาก็มาจับชายล่อนจ้อนไปโดยที่ตามเนื้อตามตัวของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลแปลกๆตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำฮาร์เปอร์ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮาร์เปอร์จึงได้บอกตำรวจว่าชายล่อนจ้อนคนนี้น่าจะติดตามเธอมาตั้งแต่ในป่าเมื่อวานตำรวจได้บอกฮาร์เปอร์ว่าเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรเป็นแค่คนเร่ร่อนเท่านั้นฮาร์เปอร์จะได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ไลลี่ฟังไลลี่เพื่อนสาวของฮาร์เปอร์รู้สึกเป็นห่วงเธอมากเธอจึงได้ถามฮาร์เปอร์ว่าจะให้เธอไปอยู่ด้วยไหมฮาร์เปอร์ก็เลยบอกไลลี่ว่ายังก่อนเธอขออยู่คนเดียวเธอรับปากกับเพื่อนว่าเธอดูแลตัวเองได้จากนั้นฮาร์เปอร์ก็เข้าไปเที่ยวโบสถ์เก่าแก่ในหมู่บ้านมันเป็นโบสถ์เล็กๆที่ประดับประดาไปด้วยกระจกสีสดสวยงามฮาร์เปอร์ได้นึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นหลังจากที่เธอถูกเจมส์สามีของเธอต่อยจนร่วงฮาร์เปอร์ก็โกรธสุดขีดและพยายามจะเอาเรื่องเขาเจมส์เข้ามาขอโทษฮาร์เปอร์และบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ฮาร์เปอร์ก็บอกเจมว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วฉันคือคนที่ถูกทำร้ายและฉันจะไม่ทนอีกต่อไปฮาร์เปอร์ได้ตัดสินใจไล่เจมออกจากบ้านแล้วพูดกระแทกใส่หน้าเขาว่ามึงกับกูขาดกันความเจ็บปวดภายในใจของฮาร์เปอร์ทำให้เธอกรีดลั่นโบสถ์บาทหลวงที่ได้ยินเสียงของเธอจะได้เดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฮาร์เปอร์สงบสติอารมณ์ได้แล้วเธอก็ได้เดินออกมาจากโบสถ์จนได้พบกับชายแปลกหน้าอีกคนซึ่งเขาน่าจะเป็นเด็กที่สวมใส่หน้ากากใบหน้าผู้หญิงเด็กคนนั้นได้ชักชวนฮาร์เปอร์ว่าเล่นซ่อนแอบกันไหมฮาร์เปอร์จะได้บอกเขาไปว่าฉันไม่สะดวกแต่ถ้าว่าเด็กคนนั้นก็ไม่ลดละความพยายามและพยายามจะตื้อฮาร์เปอร์ให้ได้จนกระทั่งบาทหลวงได้มาไล่เขาออกไปว่าอย่ายุ่งกับแขก
เด็กคนนั้นจะได้หันหน้ามาด่าฮาร์เปอร์ว่าทำเป็นเล่นตัวไปนะอีดกทมบาทหลวงจะได้อธิบายกับฮาร์เปอร์ว่าอย่าไปสนใจเลยเขามีชื่อว่าซามูเอลเป็นเด็กพิเศษคนแถวนี้จะรู้ดีว่าเขามักจะชอบด่าคนอื่นไปทั่วฮาร์เปอร์จะได้บอกบาทหลวงว่าเธอไม่ได้โกรธอะไรเขาบาทหลวงจะได้ถามฮาร์เปอร์เหมือนว่าเธอจะมีเรื่องทุกข์ใจเป็นเสียงของฮาร์เปอร์ใช่ไหมที่คิดในโบสถ์เมื่อสักครู่นี้ถ้าเธอได้ระบายให้เขาฟังบ้างเธออาจจะดีขึ้นก็ได้ฮาร์เปอร์จะได้เล่าเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจให้บาทหลวงฟังเธอเกิดให้บาทหลวงฟังว่าสามีของเธอเคยขู่ว่าจะฆ่าตัวตายมีอยู่มาวันหนึ่งพวกเราทะเลาะกันอย่างรุนแรงเพราะสามีทำร้ายร่างกายของเธอเธอจึงไล่ให้เขาเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านของเธอซะสามีของเธอก็ไปบนดาดฟ้าตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตัวอีกทีเขาก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาของเธอฮาร์เปอร์ได้บอกกับบาทหลวงว่าวินาทีนั้นเขาสบตากับเธอด้วยซึ่งภาพนั้นทำให้เธอจำฝังใจและยากจะลืมเลือนบาทหลวงจึงได้บอกกับฮาร์เปอร์ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติบาทหลวงถามฮาร์เปอร์ว่าเธอเคยคิดบ้างไหมถ้าวันนั้นฮาร์เปอร์ให้อภัยเขาสามีของเธออาจจะไม่ตายก็ได้ทำไมลูกถึงไม่ลองให้โอกาสเขาขอโทษดูสักครั้งฮาร์เปอร์ได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียขึ้นมาทันทีเธอด่ากาศใส่บาทหลวงว่าโธ่ไอ้หลวงพ่อรวยกูเล่าให้ฟังเพราะต้องการคำปลอบประโลมนี่มึงกลับมาตอกย้ำกูซะได้ไอ้เวนเอ้ยหลังจากนั้นฮาร์เปอร์จะได้ตัดสินใจเข้าบาร์เพื่อหาอะไรดื่มย้อมใจตำรวจที่มีชื่อว่าจิมมี่ที่เข้ามาบอกเธอว่าเขาปล่อยตัวชายล่อนจ้อนไปแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะตั้งข้อหาอะไรฮาร์เปอร์ได้ยินแบบนั้นก็ปีติแตกขึ้นมาทันทีเธอถามจิมมี่ว่าแกใช้สมองส่วนไหนคิดชายล่อนจ้อนคนนั้นสะกดรอยตามฉันมาตั้งแต่ในป่าแถมยังบุกรุกเข้ามาในบ้านของฉันตอนที่ฉันไม่รู้ตัวจิมมี่ได้ยักไหล่แล้วบอกฮาร์เปอร์ว่าแต่ก็ยังไม่เกิดเรื่องเอาไว้เกิดเรื่องแล้วเมื่อไหร่ค่อยโทรมาแจ้งฉันก็แล้วกันฮาร์เปอร์จะได้ตัดสินใจกลับบ้านด้วยความโมโหสุดขีดเธอสังเกตเห็นว่าชายล่อนจ้อนได้สะกดรอยตามเธอมาฮาร์เปอร์จึงรีบวิ่งเข้าบ้านและขอหาไลลี่ทันทีเธอเล่าให้ไลลี่ฟังว่าผู้คนที่นี่โคตรจะห่วยแตกทุกคนเฉยชากับทุกๆเรื่องและทำเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติมีเด็กประหลาดมาด่าว่าฉันว่าเป็นอีดกทงทั้งที่ไม่รู้จักกันบาทหลวงก็โทษว่าการตายของเชมเป็นความผิดของฉันที่ฉันไม่ยอมให้อภัยเขาตั้งแต่แรกส่วนตำรวจก็ปล่อยตัวชายล่อนจ้อนและบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรโลกนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยไลลี่จึงได้บอกฮาร์เปอร์ว่าช่างหัวพวกมันสิเธออย่าเก็บเรื่องนี้ไปใส่ใจเลยสนุกสุดเวียงจะดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเดินทางไปที่นั่นแล้วเรามาปาร์ตี้กันดีไหมและถ้ามีผู้ชายคนไหนมารบกวนงานปาร์ตี้ของเราฉันจะตัดไข่มาแล้วยัดใส่ปากมันเลยฮาร์เปอร์ก็เลยบอกเพื่อนว่าฉันตกลงฉันหมดอารมณ์ที่จะอยู่คนเดียวเพื่อหิวใจแล้วนอกจากธรรมชาติที่สวยงามที่นี่ก็ไม่มีอะไรดีเลยฮาร์เปอร์ได้บอกไลลี่ว่าถ้าเธออยู่ด้วยทุกอย่างคงจะดีกว่านี้หลังจากนั้นฮาร์เปอร์ก็ได้แชร์โลเคชั่นไปหาไลลี่แล้วบอกให้เพื่อนรีบเดินทางมาหาเธอทันทีหลังจากนั้นฮาร์เปอร์ได้เหลือไปเห็นนายตำรวจอย่างจิมมี่ที่กำลังยืนจ้องเข้ามาในบ้านของเธอเธอจึงได้เปิดประตูไปถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ทว่าจิมมี่นั้นก็ยืนจ้องหน้าเธอนิ่งไม่ยอมพูดยอมจะเอาอะไรอยู่ๆไฟสนามหญ้า ก็ติดดับๆส่วนจิมมี่ก็หายตัวไปในเงามืดผลแอปเปิ้ลเริ่มร่วงหล่นลงมาจากต้นก่อนที่ฮาร์เปอร์จะสังเกตเห็นชายแปลกหน้าที่พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอฮาร์เปอร์จึงกรีดร้องและขังตัวเองเอาไว้ในบ้านทันทีเธอคว้าอาวุธมาป้องกันตัวและพยายามซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแต่ทันทีที่กระจกแตกเธอก็กรีดลั่นออกมาชายแปลกหน้าพยายามพังประตูและบุกเข้ามาในบ้านของเธอจึงได้ตะโกนลั่นและพยายามร้องให้คนช่วยปรากฏว่าคนที่พังประตูเข้ามาคือเจฟที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าได้ถามกับฮาร์เปอร์ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาได้ยินเสียงเธอกรีดร้องจึงได้วิ่งมาดูฮาร์เปอร์จึงได้บอกเจฟว่ามีคนพยายามบุกรุกเข้ามาในบ้านเจฟจึงได้อาสาเดินสำรวจดูรอบๆบ้านให้ปรากฏว่าเป็นอีกาตัวนึงที่บินพัดหลงเข้ามาชนกระจกจนแตกไม่มีชายแปลกหน้าหรือใครอยู่บริเวณบ้านของฮาร์เปอร์ทั้งนั้นแต่ฮาร์เปอร์ก็ยืนยันกับเจฟว่ามันมีจริงๆฮาร์เปอร์ได้พาตัวเจฟเดินสำรวจบ้านด้วยตัวเองก่อนที่เจฟจะขอแยกตัวไปสำรวจนอกบ้านเพื่อความสบายใจของฮาร์เปอร์อยู่ชายล่อนจ้อนก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าเธอและเป่าดอกหญ้าใส่ฮาร์เปอร์ทำให้เธอตกอยู่ใต้มนต์สะกดฮาร์เปอร์พยายามฝืนตัวเองวิ่งกลับบ้านและล็อกประตูเอาไว้ชายล่อนจ้อนพยายามเอื้อมมือเข้ามาแล้วตั้งใจจะเปิดประตูฮาร์เปอร์จึงได้ตัดสินใจปักมีดลงไปที่มือของเขามีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากจนนองเต็มพื้นก่อนที่ชายล่อนจ้อนจะค่อยๆดึงมือออกไปอยู่เด็กประหลาดอย่างซามูเอลก็โผล่เข้ามาในบ้านของเธอมันได้บอกกับฮาร์เปอร์ว่าแกใจร้ายมากนะอีดกทงแกกล้าดียังไงมาทำให้มือของฉันกลายเป็นแบบนี้ในตอนนี้มือของซามูเอลนั้นขาดไป2แง่งไม่ต่างไปจากชายล่อนจ้อนทำให้ฮาร์เปอร์นั้นตกใจกลัวและรู้สึกสับสนไปมากกว่าเดิมซามูเอลได้บอกฮาร์เปอร์ว่าถึงเวลาเล่นซ่อนแอบแล้วฉันจะให้เวลาแก10วิรีบหนีไปสิไปซ่อนซะฮาร์เปอร์จึงรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าคนที่ไล่ตามฮาร์เปอร์มานั้นกลับกลายเป็นบาทหลวงบาทหลวงค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอช้าๆในขณะที่ฮาร์เปอร์ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว
เธอสังเกตเห็นว่าบาทหลวงก็มือขาดสองแง่งเหมือนกันฮาร์เปอร์จะได้ถามบาทหลวงว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ทว่าบาทหลวงก็ไม่ยอมตอบอะไรมันกลับเทศนาเป็นเรื่องราวบอกให้ฮาร์เปอร์ฟังมันบอกว่าแง่งมือที่มันขาดก็เหมือนขาที่แย่ของฮาร์เปอร์ฉันเดาได้เลยว่าเธอกับฉันเหมือนกันคือเป็นพวกโหยหาตัณหาราคะบาทหลวงได้ใช้แง่งมือของมันดันตัวฮาร์เปอร์ไปที่ขอบอ่างจากนั้นก็เริ่มเล้าลมเธอทันทีฮาร์เปอร์จะใช้มีดแทงสวนมาแล้ววิ่งหนีออกมาฮาร์เปอร์วิ่งหนีไปที่รถแล้วสตาร์ทรถตั้งใจจะขับหนีไปจากหมู่บ้านเธอขับรถไม่ทันระวังจนพวกเขาชนเจฟฮาร์เปอร์จอดรถและถามเจฟว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เจฟกลับจิกหัวเธอและลากตัวเธอลงมาจากรถหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถของเธอแล้วขับออกไปทำให้ฮาร์เปอร์รู้สึกสับสนมากว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เธอถูกคุกคามถูกตามล่าและถูกขโมยรถจากชายคนเดียวกันฮาร์เปอร์จึงได้ตัดสินใจเดินไปตามทางก่อนที่เธอจะเห็นว่าเจฟได้ขับรถย้อนกลับมาตั้งใจจะพุ่งชนเธอฮาร์เปอร์จะได้รีบสับตีนแต่วิ่งหนีกลับเข้าบ้านเธอตะโกนลั่นว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันวะหมู่บ้านปีศาจหรือไงทำไมถึงมีแต่ผู้ชายเร็วๆเต็มไปหมดฮาร์เปอร์พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากเจฟจนท้ายที่สุดแล้วเจฟก็ขับรถชนเข้ากับที่กันไปต่อไม่ได้ฮาร์เปอร์นั่งลงหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าก่อนที่คนที่ลงมาจากรถจะกลายเป็นชายล่อนจ้อนไม่ใช่เจฟตามเนื้อตามตัวของชายคนนั้นที่มีใบไม้งอกออกมาราวกับว่าเขาคือธรรมชาติแต่ที่มือของชายล่อนจ้อนก็ขาดไปสองแง่งเหมือนกันแสดงว่าทุกๆคนที่เธอพบเห็นที่นี่คือคนเดียวกันทั้งหมดจู่ๆชายล่อนจ้อนก็ล้มลงเพราะว่าขาหักจากรถชนแต่ทว่ามันก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะคานมาหาฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์เองก็จ้องมองไปที่เขาด้วยความตกตะลึงว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จู่ๆปีโป้ของชายล่อนจ้อนก็แหวกออกและมีหัวคนคนหนึ่งโผล่ออกมาจากข้างในนั้นในตอนนี้ชายล่อนจ้อนกำลังแบ่งตัวถึงแม้ว่าฮาร์เปอร์จะตกใจกลัวสุดขีดแต่เธอจำเป็นต้องรีบหนีฮาร์เปอร์วิ่งหนีเข้ามาในบ้านโดยมีชายคนนั้นวิ่งตามเธอมาในตอนนี้พวกมันกำลังแบ่งตัวออกมาเรื่อยๆฮาร์เปอร์จะได้รีบคว้าขวานขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวชายแปลกหน้าพวกนั้นค่อยๆเดินเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเธอร่างกายของพวกมันบิดเบี้ยวและแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้จู่ๆพวกมันก็หายไปดื้อๆก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแทนที่ซึ่งคนคนนั้นก็คือเจมส์สามีของฮาร์เปอร์เจมส์ที่เดินล่อนจ้อนก็ไปนั่งที่โซฟาเขาบอกกับฮาร์เปอร์ว่าผมกระโดดลงมาจากยอดตึกร่างของผมถูกเหล็กแหลมแทงจนทะลุอวัยวะของผมแตกกระจายแล้วตายอย่างน่าเวทนาซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นเป็นฝีมือของคุณฮาร์เปอร์จะได้ถามเจมว่าแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันเจมก็เลยบอกฮาร์เปอร์ว่าผมก็แค่ต้องการความรักจากคุณรุ่งเช้าไลลี่ได้เดินทางมาถึงที่หมายเธออดแปลกใจไม่ได้ที่เห็นสภาพรถของฮาร์เปอร์ที่พังยับเยินเธอได้เห็นคราบเลือดที่กระจายไปทั่วบริเวณบ้านแต่โชคดีที่ฮาร์เปอร์เพื่อนของเธอยังคงปลอดภัยดีก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบ่นว่างงเพราะว่าตัวหนังเต็มไปด้วยปรัชญาที่ต้องตีความว่าใครเป็นใครและเขาทำอะไรกันแน่ตัวหนังพยายามบอกพวกเราคนดูว่าทุกคนในหมู่บ้านคือคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายล่อนจ้อนเด็กบาทหลวงหรือแม้แต่ตำรวจทุกคนเป็นคนเดียวกันและมีจุดประสงค์ที่จะมาคุกคามฮาร์เปอร์ทั้งสิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลเป็นจิตสำนึกของเจมส์ครับจะเห็นได้ว่าฉากสุดท้ายไม่ว่าพวกมันจะมีกี่คนก็ตามคนที่ได้เดินเข้ามาในบ้านและพูดกับฮาร์เปอร์ก็คือเจมส์เข้ามาในสภาพที่ล่อนจ้อนเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าทุกคนที่ฮาร์เปอร์เห็นก็คือเขานี่แหละซึ่งฮาร์เปอร์ก็ดูเหมือนจะเข้าใจจะได้ถามเจมว่าคุณต้องการอะไรจากฉันเจมจะได้บอกฮาร์เปอร์ว่าเขาก็แค่ต้องการความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮาร์เปอร์เจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือจิตใต้สำนึกของเจมที่ไม่ยอมไปไหนเขาคุกคามเธอพยายามจะชวนเล่นด้วยบางครั้งก็มาดีบางครั้งก็มาร้ายทำให้ฮาร์เปอร์นั้นรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลตัวหนังให้อารมณ์เหมือนเราดูหนังเรื่อง Get Out หรือไม่ก็เรื่อง Us ที่พยายามจะไม่บอกอะไรคนดูเลยจนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าเรื่องนี้กับเข้าใจยากหน่อยเพราะว่ามันต้องตีความเจมส์นั้นมาหาฮาร์เปอร์ด้วยรูปแบบของชายแปลกหน้าที่แตกต่างกันเขาทำให้เธอกลัวด้วยลักษณะของชายล่อนจ้อนทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีที่พึ่งด้วยลักษณะของบาทหลวงทำให้เธอหงุดหงิดด้วยลักษณะของซามูเอลและทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจด้วยลักษณะของเจฟเจมส์พยายามสื่อบอกฮาร์เปอร์ว่าเขาเป็นผู้ชายบางครั้งบางทีเขาก็มีหลากหลายอารมณ์อยู่ในตัวคนๆเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดเขาทำไปเพราะเขารักเธอเขาเคยทำร้ายร่างกายของเธอหนึ่งครั้งและเขาขอโทษแต่ทว่าฮาร์เปอร์ก็ไม่ให้อภัยเขาเขาจึงคิดสั้นตัดสินใจฆ่าตัวตายและการที่เจมส์กลับมาหาฮาร์เปอร์ในครั้งนี้ก็เพื่อทำให้ฮาร์เปอร์เห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรทั้งหมดที่เขาทำไปก็คือความรักก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่องเมนซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริง
ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ